สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนนังชาแนลนะครับชินคาเมเลเดอร์คือหนังตลกที่บวกแอคชั่นมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าชินคาเมเลเดอร์มันคือหนังตลกเว้ยคือผมอะ ไม่ได้เป็นแฟนคามนเลเดอร์แบบรู้จักเยอะคือดูคามนเลเดอร์ก็แค่ตอนเด็กๆผิวเพลินนะครับผมผมจําชื่อไม่ได้ด้วยคามนเลเดอร์ที่ผมดูตอนเด็กๆมันจะมีไม่กี่ตัวอย่างอาตอนนั้นเรียก V3 นะครับแต่เขาไม่ให้เรียก V อะไรมนผมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมจําได้ว่ามดเขียว V3 อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็ได้มีโอกาสดูคามนเลเดอร์ Black Black RX อะไรอย่างงี้ตอนนั้นดังใช่ป่ะ Black r าอ่าได้ดูที่เป็นมือตะขอที่มีปากคนแ่ะก็ได้ดูเช่าว,วิดีโอมาจําได้คามนเน ตัวหนึ่งจําไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าตอนเด็กตัวเนี้ผมรู้สึกว่ามันละเอนจอยมากเลยที่มันเปลี่ยนถุงมือได้ที่มันจะเป็นถุงมือแล้วมันมีพู้มีพู้อยู่ตรงแขนนะกูกูกูููเออแล้วมันมีเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนพลังอะไรนั่นน่ะคือผมมีประสบการณ์ก็ตอนเด็กกลภาพเรือนร่างโคตรแต่ว่าหนึ่งอย่างของพวกมดมด,มดทั้งหลายอะ่ะคือผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมว่าถ้ามองในมุมของคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งสวย ออกแบบสวยมันจะมีคอนเซปต์ของมันน่ในมดแต่ละตัวการใช้พลังกับรูปแบบของตัวละครที่ออกแบบมาและชินคเมเดอร์นะครับก็เป็นผลงานของคุณฮิเดกิอันโนะเนาะเออเป็นหนึ่งในไอซีรีชินอะเออมีชินก็ซิล่าชินค้าเมนเเดอร์ชินอุลตร้าแมนถูกไหมมีชินอีวาเกเลนด้วยที่เป็นแอนิเมชั่นอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมอะไอในตระกูลชินะตามดูอยู่แล้วยังไงก็ต้องเก็บอย่างแรกที่ผมจะพูดเลยนะคือเรื่องความ รุนแรงคือผมจําได้ว่าปกติแล้วในหนังคาเมเลเดอร์สมัยก่อนมันจะไม่เป็นแบบเนี้ยเออมันจะไม่ต่อยกันหัวแบะหัวทะลุหัวระเบิดกันอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบว่าเลือดสาดถึงแม้ว่าในความดุเดือดดุดันพวกนั้นนะ่ะมันจะมีความลาคาญที่ผมไม่ชอบก็คือมุมกล้องอันนี้เราไม่นับเรื่องเอกลักษณ์ก็เป็นแบบนี้คาเมเลเดอร์ก็เป็นอย่างนี้ไอเรื่องเอกลักษนณะ์นั้นวางไว้ก่อนแต่ความรู้สึกผมคือผมเวียนหัวมากกับการที่ใช้กล้องクロสอัพไป ขยี้หน้าแล้วแบบเหมือนใช้กล้องโคอสอัพแล้วขยี้หน้าเอออย่าว่าแต่คาเมเลเดอร์เลยหนังฝรั่งผมก็เป็นถ้ามีช็อตที่แบบเอากล้องขยี้หน้าหรือว่าแบบเป็นซีนแอคชั่นแล้วแบบซีอูที่อกแล้วก็เข้าใจบ้า <c oughs> มันจะแบบเฮียอะไรวะชินคาเมเลเดอร์มีช็อตแบบนี้เยอะมากที่แบบเอากล้องไปขยี้ตามจุดต,ต่างๆอะโดนต่อยอยู่กันกันโป๊ะ,ปะ,ปะโป๊ะ,ปะเอากล้องไปขยี้เหมือนให้ กันอย่างเงี้ยเราเอากล้องไปขยี้คนที่โอเปเรตกล้องอะ่ะแม่งก็น่าจะแบบขยี้อย่างเงี้ยขยี้ขยี้ขยี้ย <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าการเอากล้องไปขยี้อย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยให้ภาพที่ออกมาในภาพยนตร์น่ครับมันดูชุนลมุนมันดูวุ่นวายเหมือนเราเข้าไปคลุบวงในลองนึกภาพว่ามีการชุลมุนชกต่อยเกิดขึ้นเราเข้าไปอยู่ในวงในภาพที่เราเห็นก็น่าจะประมาณนี้นะครับเขาก็เลยครีเอท ช็อตประมาณเนี้ยให้มันดูชุลมุนวุ่นวายดูครุบวงในหน่อยในการจ่ายงบป,ประมาณที่มันไม่ต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าจับกว้า,างเงี้ยมันก็ต้องไปเพิ่มเซตเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่อันนี้เรา c l o สอ up แล้วก็ไปขยี้มันก็ไม่ต้องไปเซต up ฉากไม่ต้องไปเซต up อะไรแล้วไงมันก็เท่านี้เห็นแค่นี้นะครับถ่ายซ่อมถ่ายแก้เท่าไหร่ก็ได้อยากได้ขยี้ตรงไหนอ่ะอยากได้ขยี้ที่หัวไหลอยากได้ขยี้ที่หน้าพาักอยากได้ขยี้ที่แก้ม อยากได้ขยี้ที่หัวใจขยี้ตรงไหนก็ได้นีครับเขาก็ใส่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้การไอ้ความต่อยแล้วโบ๊ะ ต่อยแล้วบล็ต่อยแล้วบล็ออะไรเงี้ยผมโอเคแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีส่วนที่แ,แปลกมันน่าจะเป็นคําที่ทุกคนจะชอบพูดกันว่าเบียวส่วนตัวผมเข้าใจแต่ว่าด้วยความที่เรามาสายหนังจริงจังนนอะเนาะเออเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบกูไม่ทําแบบนี้แน่ๆอ,อย่างเงี้อยอย่างเช่นแบบไอ้ปีศาจแมงมุมอย่างเงี้ยสู้แล้วมันต้องแบบเก,ก๊กเก๊กแบบ จับหน้าจับตาแล้วก็เอามือควยหลังใช่ไหมเอามือควยหลังแล้วก็สู้ตึักตึักตึกตักตึกตักไอซี IC เนี่ยผมงงมากเลยตัวพระเอกกันางเอกครับเขาเพิ่งสู้กับไอปีศาจแมงมุมเสร็จแล้วเขาก็เดินเว้ยเดินไม่รู้ด้วยว่าไกลแค่ไหนแต่เดินเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นนะชอบเดินแต่แบบมึงมีรถไงมึงมีมอเตอร์ไซค์ไงขี่มาก็ได้ซีนี้มันก็เลยเป็นเหมือน พระเอกกบนางเอกแม่งเดินแล้วก็คุยกันนางเอกก็อธิบายเรื่องพวกเนี้จริงจริงอธิบายแม่งตั้งแต่ตรงรนู้นนตอยู่ยืนอยู่ตรงเขื่อนน่ะเออตรงเขื่อนตรงที่สู้กับไอ้แม่งมุมตรงนั้นนะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรพวกเราคืออ,ะ,อะไรทุกคนเหมือนเป็นข้อมูลลับขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยพอตายปั๊บมันก็จะกลายเป็นฟองเพื่อทำลายหลักฐานไม่ให้พวกนวัตกรรมหรือไอ้เทคโนโลยีตรงเนี้ยมันล่วไหลหลุดรอดไปอะไรอย่างนั้นมันก็เดินคุยกันเว้ยแล้วก็ มีมอไซเป็นน้อนเนเป็นน้อนเดินตามแต่ระหว่างที่ผมดูผมก็สงสัยว่าเฮ้ <c oughs> มันทำไมเขาไม่ขี่มอไซ์มา <c oughs> สงสัยเขาจะชอบเดินมาก <c oughs> มีอีกจังหวะหนึ่งผมโคตรหาเลยเว้ยมันจะมีอตัวเขาเรียกอะไรตัวร้ายเนาะที่เป็นอข้างคาวอะ่ะ เออไอตัวไรข้างคาวเนี่ยมันก็พยายามหลอกล่อเนาะให้พระเอกมึงแบบช่วยเอาตัวนางเอกนี่เป็นตัวปักกันถ้าอยากให้รอดก็ยองก็ต้องทําตามมันแล้วมันก็จะมีซีนแอคชั่นต่อสู้กันข้างในนั้นไอ้ด็อกเตอร์นี่ก็เล่นใหญ่ไอ้สัตว์หน้าตาเหมือนคล้ายๆแล a ของมันอะแต่มึงนึกภาพว่าเป็นแล a แล้วก็มีอัศจรรย์เต็มเลยนะแล้วก็เหมือนแบบเซตเวทีเอาไว้พร้อมที่จะเล่นละครเวทีอะไรอย่างง้นแล้วเป็นโต๊ะเหมือนแบบ มันก็อยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยสุดท้ายโดนตลบหักหลังโอ้โหม่งสะบักสะบอมสักพักบินหนีบินให้สูงมันพูดอยู่ว่าสูงขนาดไหนมันพูดถึงระดับความสูงอยู่คือสูงในขนาดที่พระเอกกระโดดเตะไม่ถึงแรงมึงอะเยอะแต่ว่ากระโดดไม่ถึงแน่กูความสูงสมมุตินะ 6. เจ็ดแปดเก้าฟุตมึงกระโดดไม่ถึงแน่อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะผมจาตัวเลขไม่ได้แต่ว่ามันก็พูดมาปั๊บสักพักพระเอกก็เหมือนแบบอ๋อได้ดิมึงลืมเรื่องอะไรกกูมีมอเตอร์ไซค์สักพักบิดปั๊บท่อมอเตอร์ไซค์แม่งพลิกกลับไปด้านล่างแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบนี่ไงกูก็ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วกูก็กระโดดจากมอเตอร์ไซค์อีกทีหนึ่ง <laughs> คืออีเอออีอย่างมอเตอร์ไซค์แม่งโคตรเท่เลย เท่สุดถึงแม้ว่ามันจะดูตลกตลกไปบ้างหมายถึงว่าเรื่องทั้งหมดเนื้อเรื่องโมเมนต์มันจะมีโมเมนต์ตลกตลกไอ้ตลกอ่ะคือโมเมนต์ต่างๆมันดูฮาดีมันดูเป็นโจ๊กอ่ะเออมันดูเป็นมุกตลกที่เขาพยายามเล่นแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันดูแบบตั้งใจตั้งใจให้มันดูตลกแบบนั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์ตัวละครต่างๆโคตรสวยเลยเออทั้งไอ้ตัว เบอร์ศูนย์มันจะมีเบอร์ศูนย์ใช่ป่ะตัวสีฟ้าๆใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคาเมเลเดอร์เบอร์ศูนย์แล้วก็พระเอกเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมแล้วก็มีอีกตัวเป็นเบอร์สองใช่ไ,ไหมโโคตรเท่เลยไอ้เจ๊นี่ก็ฮาไอ้เจ๊แมงปองอ่ะหนังอ่ะมันเหมือนแบบเล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องของชินคาเมเลเดอร์มันก็คือให้คนมาเล่าเหมือนตอนผมย้อนดูชินคาเมเลเดอร์ภาคเก่าอ่ะชินคาเมเลเดอร์ตอนที่มันแบบ โหดโหดหน่อยดิบๆหน่อยทียเ่เป็นเป็นตักแตนเลยะเออตอนนั้นนะ่ะวิธีการก็ใกล้ๆกันก็คืออะไรที่ต้องการให้คนดูรู้จะใช้ dialogue ในการนําเรื่องเหมือนกันผมมันมันไม่เข้ากับผมอย่างแรงเลย อาจจะมีคนชอบนะอันเนี้ยอันนี้มันไม่ได้แบบเรื่องดีไม่ดีเว้ยแต่ว่ามันไม่เข้ากับผมมากอะผมรู้สึกมันดูแบบมันมันไม่ใช่แบบนี้ยการแฝงในยะในการพูดจาเปรียบเปลยอะเออผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินกับการแบบพูดจาเปรียบเปลยอะไรทํานองนี้อย่างแบบสุขกับทุกข์มันต่างกันแค่พยาญชนะแค่เปลี่ยนพยานชนะมันก็จะเป็นถูกกับสุขเลยแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการพูดแบบเปรียบเปยแล้วก็แดร์ลอกนาเรื่องนะบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลทุกอย่างที่อยากก็ดูรู้ก็คือเอาแดร์ลอกนำ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 ,นำหมดเลยซึ่งอาจจะมีคนโอเคกับมันนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่าภาพที่ผมเห็นก็คือเหมือนเป็นซีนคนแล้วก็พูดๆๆๆๆูดพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ต่างอะไรกับการย้อนไปตอนฟังแบบละครวิทยุที่แบบ เราไม่ต้องเห็นภาพก็ได้อะเราแค่ฟังเสียงแล้วก็อ๋อโอเคเราเข้าใจเรื่องเข้าใจเข้าใจแล้วก็ฟังแต่เสียงเราสามารถเข้าใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเฉยๆกับการเอาแดร์ล็อกนำเรื่องแบบนี้คือพอเขาใช้แดร์ล็อกเล่าใช่ป่ะเหตุการณ์มันก็จะเป็นเหมือนการที่พอจะเล่าเรื่องปั๊บก็โอเหตุการณ์เอาไว้แล้วก็นั่งนังเอกเล่า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 ทุกอย่างเล่า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 พูดหมดพูดหมดอธิบายหมดพอมันจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆก็เดินไปหา บอสตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการไปหาไอ้บอสแมงป่องบอสแมงป่องนี่ก็จะเป็นสาวผู้หญิงที่ใส่ชุดแดงน,นะแล้วเหมือนมีกล้ามมีเกราะที่ไหลมีอะไรของเขาอะ่ะแล้วเขาก็แบบต้องพูดพูดจาแปลกๆแบบสัตว์ประหลาดในชินคาเมเลเดอร์จะต้องพูดจับแปลกๆแบบพูดปกติไม่ได้ต้องมีท่าทางฉันะ๋อฉันะโอฉัน,ฉน <laughs> แล้วแม่งดูดสายตามากเลยอ,อ,อีหาแมงป่องที่แบบ ทําไมหางแมงป่องมันต้องกรีดกลายอย่างงี้เลยว่าซึ่งไอ้ระหว่างที่นางกาลังกรีดกลายกําลังกําลังเบียวอ่ะกำลังกรีดกลายอยู่หัวแมงป่องเนี่ยหางแมงป่องบนหน้าผากนางก็แบบดิ้นไปด้วยไอสัตว์แม่งกวนสายตามากเลยคือเชื่อว่าสิ่งที่ผมคิดคือขยับไงเออเพราะหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นซีนอย่างเนี้ย เขาจะเซตให้มันทําได้จริงๆเขาไม่เลอกกราฟิกในเรื่องชินคาเมเลเดอร์ไปเยอะตอนซีแอคชั่นเยอะมากแต่ว่ามันจะมีหางแมงป่องน้าอยู่ตรงหน้าผากแล้วก็ดุ๊ก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 ดุกดกตอนแรกผมมีความเข้าใจว่าไอตัวมอนสเตอร์พวกนี้คือแบบเก่งไนงะเออเก่งนะครับแล้วมันเป็นเหมือนบอสสู้แม่จะบอสเล็กบอสใหญ่อย่างน้อยๆคนธรรมดานะ่าจะสู้ไม่ได้เออแต่ไอเจ๊แมงป่องเนี่ยมันก็กี่กลายมาเรามาสนุกกันเถอะ let's party ของมันอะแล้วมันก็ฆ่าทหารฆ่า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 สักพักเขาตัดเป็นโจ๊กเลยเว้ยคือระหว่างที่กําลังฆ่าเขาก็ฮุกบัวตัดรีแอคไปที่ไอฝั่งเจ้าหน้าที่สักพักคือเอ้าอีเจนี่แม่งโดนฆ่าตุยโดนยิงตุยกูก็ว่าเอ๊ะช็อตช็อตมุกนึกว่าแบบจะมีอะไรมากกว่านี้แบบจะได้เห็นซีนชินคาเมเดอร์สู้กับไอเจคนนี้ไม่ แม่งโดนยิงตุยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ผมพูดถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกผมจะบอกว่าตอนที่ผมไปดูที่ญี่ปุ่นคือชินคาเมเเดอร์เนี่ยผมดูครั้งแรกไปดูที่ญี่ปุ่นเนาะเออดู ตอนนู้นเลยที่เขาฉายเริ่มเปิดฉายที่ญี่ปุ่นครั้งแรกๆอะ่ะนั่นแหละผมไปดูตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้หวังจะรู้เรื่องหรอกแต่เราอยากไปเห็นว่าเออญี่ปุ่นโรงหนังเขาเป็นยังไงไปสัมผัสวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในโรงหนังของเขาอะไรอย่างเงี้ยถือโอกาสเล่าไ้ฟังเลยลวกัน,กนในโรงหนังของญี่ปุ่นนะครับทุกคนกดมือถือเหมือนกันนะเออทุกคนกดมือถือเหมือนกันเขาก็จะเล่นมือถือกันในช่วงที่แบบก่อนที่มันจะขึ้นคําเตือนนะ ของญี่ปุ่นมีคําเตือนเหมือนกันแล้วมันจะเป็นแอนิเมชันสวยเลยเตือนว่าแบบให้ปิดโทรศัพท์นะคะระหว่างรับชมภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะปิดแล้วเก็บเก็บเลยเว้ยเออเก็บกันอย่างพร้อมเพียงอ่ะแล้วในระหว่างเพลภาพยนตร์ไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ ออกมาอีกเลยอีกเลยนะเออแต่ว่าผมว่าบ้านเราอาจจะดีกว่าญี่ปุ่นนิดนึงคือเวลาเราดูหนังอ่ะมันจะมีคำแบบความฮายความแบบตื่นเต้นบางทีแบบมีปบมือวีเฮ้ยเฮ้ยายฮยในโรงใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นเงียบกริบเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าชินคาเมเลเดอร์มันจืดเ,ดเลยยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นรีแอคนะมันก็จะมีน้องๆที่อยู่ในเขาก็ตื่นเต้นนะแต่เขาก็ตื่นเต้นแบบนิ่งๆของเขาไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่ผมสัมผัสมา,มาเนี่ยเขาดูจะแบบเคารพ คนที่ดูหนังร่วมกันกับเขาในโรงนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกอะตอนที่ผมดูในโรงที่ญี่ปุ่นนะความรู้สึกผมมันเฮี้ยกว่านี้ไม่แน่ใจว่าเขาไปเก็บส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกมาแล้วหรือเปล่าคืออย่างน้อยๆตอนที่ซีนที่เห็นชัดๆนะไอซีนขับมอเตอร์ไซค์ไล่กันตอนหลังอะออ้ที่ญี่ปุ่นอะไอจังหวะซีเควนซ์เนี้ยยับกว่านี้คอมพิวเตอร์กราฟิกยับเยินกว่านี้ยนเยอะมากนี่คือดูดีขึ้นนะ ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบการแก้หรือเปล่าหรือว่ามีการเอ็กซ์พอร์ตใหม่เพื่อส่งให้สตรีมมิ่งหรือไม่มันเลยมีเหมือนกับมีเวลาในการแก้งานปรับให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็ตามนะไม่แน่ใจแต่ว่ากราฟิกหลายๆช่วงดูดีขึ้นคือผมจะบอกว่ามันมีคนเหมือนกันที่บอกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเชี่ยมากเลยครับเอ่อมันดูแบบไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นที่เขาดูรอบแรกๆอ่ะเขาดูกราฟิกเย่กว่านี้ เขาได้ดูเวอร์ชั่นที่กราฟิกมันเทียกว่าน,นี้ <c oughs> นี่คือดูดีขึ้นแต่ถามว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกมันดูแบบโอ้โหแบบเลิ่เลอเพอร์เฟกไม่ก็ไม่ก็อย่างที่คุณเห็นนะเออมันก็ดูเป็นแบบเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอะเป็นก้อน 3D ต่อยกันตอนที่ตัวคาเมเลเดอร์เบอร์1กับเบอร์2อ่ะกระโดดสู้กันอันนั้นก็แบบเป็นกราฟิกเลยเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก,ก,ฟก,ก,ฟกแบบแข็งๆเลยแบบกระโดดดึก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 อย่างนั้นเลยซึ่ง ส่วนตัวผมอะเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรผมเซตอัพไว้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีความแบบลอยลอยปลอมๆอยู่เพราะเราเห็นมาตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วไงเออว่ามันมีความลอยๆอยปลอมๆมีความแบบสเปเชียลเอฟเฟกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไมยตรงนั้นแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็ ดูไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับมาสั้นๆมาอัปเดตแล้วผมรู้สึกยังไรนะครับเรื่องบทเรื่องๆสาหรับผมนะมองว่ามันอ่อนนะสำหรับผมนะคืออันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนคาเมเลเดอร์ Rider, แต่อันนี้ผมวัดอารมณ์ของคนที่ดูหนังจริงจังผมวัดจากอย่างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องๆสำหรับผมเฉยๆไม่ผ่านเลยการแสดงสําหรับผมมันมีหนังญี่ปุ่นดราม่าที่มันดีๆอ่ะ ผมชอบล่าสุดผมเพิ่งดูไอ้เรื่องนี้ไปก็ก็โอเคนะก็รู้สึกก็โอเคที่มันเป็นเรื่องราวของคู่ผวเมียเมื่อสามีกลับมาบ้านมเมียมันก็จะแกล้งทําเป็นตายทุกวันอะไรงเงี้ยก็เป็นหนังดราม่ารักอบอุ่นนะครับตอนนั้นก็การแสดงดีซึ่งก็ไม่ได้เล่นใหญ่ไม่ได้แบบโอเวอร์แอคติ้งอะไรมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังคาเมเลเดอร์มั้งเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ของญี่ปุ่นเอออย่างน้อยๆน,นะแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ของญี่ปุ่นแทบทุกเรื่องมันจะมีการเล่นใหญ่แบบนี้แบบย จากการ์ตูนจากเกมอย่างค a m มเลเดอร์อะไรเงี้ยมันจะมีความเบียวๆแบบเข้าใจว่าแต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้มันเป็นสไตล์ก็ว่ากันไปส่วนตัวผมก็จะรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยจะไม่ได้นับเป็นคะแนนนะว่าแบบโอ้โหยิ่งยิ่งเบียวมากยิ่งได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้รีเลทกับพวกนั้นอะเออผมก็เลยจะ เฉยๆนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อพูด p r o d u t i o n สําหรับผมก็เฉยๆชินคาเมเลดอร์สําหรับผมเนี่ยผมอยากดูแค่เป็นฉากๆอ,อย่างผมชอบอะไรในชินคาเมเลดอร์บ้างผมชอบดีไซน์ตัวละครยังไงซะาบผมก็ยังยืนยันว่าตัวละครคาเมเลเดอร์เออสวยผมชอบดีไซน์เขามากตักตะแตนมีหมวกมีเหมิอกอะไรแล้วภาคนี้หมวกมันมีเปิดปากปิดปากด้วยโอ้โหมันสวยดีโคตรหรอโคตรเท,ท่เลยนะเพราะฉะนั้นก็คะแนนโดยรวมนะที่ผมจะให้ชินคาเมเลดอร์นะครับก็จะอยู่ที่4คะแนนครับ ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับชินคาเมเลเดอร์ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างสำหรับภาพยนต์อย่างชินคาเมเลเดอร์เนี่ยงานภาคผมว่าทุกคนคงไม่ซีเรียสมากอันมั้ง เออมันไม่ได้น่าเกลียดอะมันโอเคเลยด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ